สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คลิป Speed Build ของเรากันอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิป Speed Build เนาะที่เป็นการสร้างบ้านที่มีขนาดค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นบ้านที่เราไม่ได้ทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะปกติช่วงนี้ก็จะอินกับบ้านขนาดกลางแล้วก็บ้านขนาดใหญ่มากกว่าใช่ไหมบ้านขนาดกลางก็อย่างเช่นบ้านที่มี2ห้องนอนอะไรอย่างนี้ส่วนบ้านขนาดใหญ่ที่เราทำก็จะเป็นแบบพวก Family Home ที่มี4ห้องนอน3ห้องนอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกในรอบค่อนข้างหลายเดือนเลยนะคะที่เราทำบ้านหลังเล็กก็จะเป็นบ้านขนาด1ห้องนอนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีแค่1ห้องน้ำก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นทางด้านซ้ายตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้เราตั้งเป็น Tiny Home Residential นะคะก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นบ้านที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นบ้าน Tiny เนาะก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านดีขึ้นหรือว่าจะทำให้การเพิ่มสกิลทักษะต่างๆในบ้านนี้เนี่ยดีขึ้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีภาค Tiny Living ใช่ไหมคะแล้วโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นก็ตั้งบ้านหลังนี้เป็นแบบ Tiny Home Residential ก็จะได้สิทธิประโยชน์เหล่านี้แถมมาด้วยนะคะกับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่น่ารักมากเลยซึ่งบ้านหลังนี้เราสร้างขึ้นก็ใช้เวลาไม่นานมากนะคะชั่วโมงกว่าๆก็เป็นบ้านที่ค่อนข้างดีเทลเยอะนะคะแต่ด้วยความที่มันหลังไม่ได้ใหญ่มากมันเป็นบ้านหลังเล็กๆอ่ะก็เลยใช้เวลาสร้างไม่นานมากนะคะบ้านหลังนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกสไตล์บ้านว่าอะไรดีเพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างแบบซับซ้อนนิดนึงน่าจะเรียกว่าคอตเทจก็น่าจะได้นะคะแต่ว่าจะไม่ใช่คอตเทจแบบกลางป่าแบบจ๋าๆแบบสไตล์สตอรี่บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคอตเทจที่มีความแบบว่าดูเป็นบ้าน traditional นิดหนึ่งบ้าน traditional ก็คือบ้านแบบบ้านทั่วๆไปตามที่ทุกท่านเห็นกันก็จะเป็นบ้านที่ไม่ได้ใหญ่นะคะก็ตามที่บอกไปเลยแล้วก็ไม่ได้มีความโมเดิร์นอะไรเลยเพราะว่าเป็นบ้าน traditional เนาะแล้วเราก็เริ่มย้ายเข้ามาทำในส่วนของด้านในบ้านกันแล้วนะคะห้องแรกที่เราจะทำที่เราชอบทำก็คือห้องครัวเนาะเราคิดว่าการเริ่มทำห้องครัวก่อนนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะมันจะช่วยเหมือนเป็นการช่วยกำหนดแบบ color scheme หรือว่าโทนสีของบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเคาน์เตอร์ที่เราเลือกใช้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่มาจากภาค cottage living เนาะเพราะว่าตั้งแต่ได้ภาคนี้มาก็แทบจะไม่ได้สร้างบ้านเกี่ยวกับ cottage เลยเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลานะคะลงซีรีส์อะไรอย่างงี้ก็หมดเวลาแล้วแล้วก็ทำ speed build อย่างอื่นอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้สร้างบ้าน cottage เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหลังหนึ่งนะคะที่เป็นบ้าน cottage ซึ่งยำหลายภาคไว้ร่วมกันมากก็คือใช้ภาคเยอะมากๆเลยนะคะแพ็กเสริมก็นั่นแหละเราก็คิดอยู่นานมากนะคะว่าเราจะทำห้องครัวมาในโทนสีไหนดีสุดท้ายก็ออกมาเป็นสีนี้นะคะกับไอตัว upper cabinet ที่เป็นสีขาวแล้วก็มีผ้าสีเหลืองอะไรอย่างนี้ซึ่งเราคิดว่ามันไปลิงก์กับโต๊ะกินข้าวตัวนี้นะคะไอตัว dining table แล้วก็ dining chair ที่มาจากภาค paranormal stuff pack เพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาแล้วเราก็เห่อมากคุณผู้ชมหลังจากที่เราสร้างบ้านหลังนี้เสร็จใช่ไหมเราก็ไปทวิตใน Twitter ของเราว่านี่สร้างบ้านเสร็จแล้วนะหน้าตาเป็นแบบนี้ไปโหลดกันได้ Gallery ID นั้นนี้แล้วก็ Gallery ID ก็อยู่ใน description box ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะเผื่อใครเข้ามาดูใหม่เนาะแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตาม Gallery ID ของเราหรือว่ายังไม่ได้กดติดตาม Twitter ก็แนะนำให้ไปกดนะคะเพราะว่าเราจะแบบว่าพอเราสร้างบ้านเสร็จใช่ไหมเราก็จะรีบแจ้งท่านผู้ชมใน Twitter ก่อนเลยว่าเราสร้างบ้านเสร็จแล้วนะปล่อยให้โหลดใน Gallery แล้วนะก็ไปโหลดกันได้ก่อนที่จะเอามาทำเป็น Speed Build ซะอีกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าตามแค่ YouTube อย่างเดียวก็อาจจะตามโหลดบ้านไม่ทันได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากรับทราบข่าวสารก่อนใครก็แนะนำให้ติดตาม Twitter ไว้แล้วก็นั่นแหละเราเพิ่งได้ภาค Paranormal Stuff Pack มาเมื่อวันก่อนใช่ไหมก็เสียตังค์ซื้อเองแล้วก็อยากที่จะใช้โซฟานะคะเพราะเห่อมากคุณผู้ชมก็มาแซวว่าในที่สุดก็ได้ใช้โซฟาแล้วใช่คือหาโอกาสใช้มานานมากนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เลยแต่ก็บ้านหลังนี้นี่แหละค่อนข้างเหมาะสมแล้วนะคะก็เป็นบ้านที่เราได้เหมือนจะออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าในบ้านก็คือมันจะมีโทนสีเดียวกันมันจะมีของที่ลิงก์สีกันอยู่อะแต่ว่าเราว่ามันก็ออกมาน่ารักดีนะคะเป็นบ้านที่ค่อนข้างสีสันสดใสก็เหมาะกับคนที่ชอบอะไรที่ดูมีสีสันนิดหน่อยก็ดูน่ารักดีแล้วก็วอลเปเปอร์จากภาค Paranormal Stuff ตอนนี้เราก็เอาไปกระจายทุกที่ทุกบ้านที่เราสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างมีดีเทลที่สวยงามแล้วก็พวกลาย printing บนวอลเปเปอร์อะไรเงี้ยคือดูดีมากแล้วก็โทนสีอย่างสีฟ้าเนี้ยที่เราใช้อยู่อ่ะคือน่ารักมากคุณผู้ชม คือน่ารักดูดีแบบไม่ต้องพยายามเยอะแค่ใส่ไปก็รู้สึกว่าบ้านมีอะไรแล้วคุณผู้ชมก็แซวเหมือนเดิมนะคะใน Twitter หลังจากที่เราโพสต์ไปคุณผู้ชมก็มารีพลายว่าอ๋อได้ใช้แล้วใช้วอลเปเปอร์อันนี้อีกแล้วใช่ก็แบบนะก็มันน่ารักจริงๆอ่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อผ้า Paranormal Stuff Pack ใช่ไหมเราก็มองว่าเฟอร์นิเจอร์เขามันก็น่ารักดีนะแต่ในส่วนของเกมเพลย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้ explore เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่เป็นคนไม่ค่อยได้เล่นเกมเพลย์สักเท่าไหร่เนาะยกเว้นแบบสร้างบ้านเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็เกมเพลย์ที่เราได้เล่นมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นในพวกคลิป Let's Play ที่เป็น Rags to Riches ของเราอันนั้นก็คือจะเป็นการเล่นเกมเพลย์ที่เยอะที่สุดแล้วของเราถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดู Speed Build อย่างเดียวแล้วยังไม่ได้ติดตามพวก Let's Play ของเราอย่างเงี้ยก็ไปติดตามดูได้นะคะก็สนุกสนานเฮฮาบันเทิงดีก็จะได้เห็นการเล่น The Sims ในอีกมุมหนึ่งอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะที่ไม่ได้ใหญ่มากก็จะเป็นห้องนั่งเล่นที่มี4ที่นั่งเนาะเป็นเลิฟซีท2ตัวก็ออกมาดูน่ารักนะคะอบอุ่นดีมีสีเหลืองแล้วก็มีสีฟ้าที่ดูเป็นสีเขียวซึ่งเป็นสีอะไรอันนี้ก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะค่อนข้างสับสนในตัวเองประมาณนึงนั่นแหละแล้วเราก็แบบว่าขยับไปมานะคะระหว่างห้องนั่งเล่นเนาะแล้วก็ห้องรับประทานอาหารเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เชื่อมเดียวกันเราก็พยายามจะหาของตกแต่งอะไรที่มันมาในสไตล์เดียวกันพอเราเห็นอย่างหนึ่งในแคตตากรีหนึ่งแล้วก็เอาไปใส่ในห้องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะดูโดดๆกลับไปกลับมานิดนึงนะคะบ้านหลังนี้ก็เป็น Open Floor Plan เนาะมันก็เลยไม่ได้มีพวก Archway มากั้นหรือว่ามีห้องที่เป็นสัดส่วนอะไรมากห้องนั่งเล่นห้องครัวแล้วก็ห้องรับประทานอาหารก็จะเป็นพื้นที่เดียวกันหมดเลยเรียกว่า living area แล้วก็ตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เราพยายามที่จะมาทำห้องนอนกันแล้วนะคะห้องนอนตอนแรกเราอยากที่จะได้สีชมพูเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันถ้ามันเป็นสีชมพูได้มันก็จะน่ารักเพราะว่าตัว wallpaper ตัวใหม่ตัวนี้ที่มากับ paranormal อีกแล้วนั่นแหละมันก็ดูน่ารักดีนะคะสีชมพูแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สีชมพูเนี่ยมันจะดูขัดกับ mood and tone ของบ้านไปหน่อยสุดท้ายเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เตียงอันนี้นะคะเนื่องจากผ้า cat and dog นะถ้าจำไม่ผิดนั่นแหละแล้วก็มันมีสีเขียวอันนี้ที่ดูเป็นเขียวที่แบบเขียวพาสเทลอะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้ากับในส่วนของห้องอื่นๆในบ้านได้ดีนะคะเพราะว่าอย่างห้องครัวแล้วก็ห้องรับประทานอาหารอะไรเงี้ยก็จะใช้สีเหลืองใช่ไหมแล้วก็มีในห้องนั่งเล่นใช่ไหมที่มีสีเขียวแบบเขียวแบบเขียวๆอ่ะเขียวแบบเขียวออกน้ำเงินหน่อยนั่นแหละแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้ในส่วนของห้องนอนเนี่ยเป็นสีเขียวแบบนี้ก็จะดูแบบดูไม่ได้แตกต่างกันมากดูไม่ได้โดดจนเกินไปนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้สีชมพูเนี่ยมันก็จะดูโดดแบบเห็นได้ชัดเลยเนาะก็เลยตัดสินใจที่จะใช้สีเขียวอันนี้อ๋อแล้วก็แบ็กกราวน์ของคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เราคิดว่าอาจจะเป็นใครก็ได้นะคะที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้หรืออะไรก็ได้ตามใจคุณอยากจะปรารถนาคือเวลาเราสร้างบ้านเราจะไม่ค่อยชอบstrict ว่าใครจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้แบบว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเอาจริงๆใครมาอยู่ก็ได้อะนะแต่ว่าสตอรี่ของคนนี้น่าจะมี personality ที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าไงอะเป็นแบบคนน่าจะชอบทำสวนนะคะเราก็เลยใส่ต้นไม้ไปเยอะมากคือบ้านปกติของเรามันก็ต้นไม้เยอะอยู่แล้วคุณผู้ชมพอเป็นบ้านสวนต้นไม้ก็คือเยอะแบบอลังการเวอร์วัง1 2 3 4มีทั้งแบบ hanging plant นะคะก็คือต้นไม้ที่ห้อยจากเพดานแล้วก็มีทั้งแบบต้นไม้วางกับพื้นอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะก็มีต้นไม้เยอะนะแล้วก็ในห้องนอนนี่ก็จะมีกีตาร์ด้วยเนาะเอาไว้ดีดเล่นแก้เหงาเอาไว้เขียนเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามที่บอกไปเนาะว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้น่าจะชอบการทำสวนอะไรอย่างนี้ประมาณนึงในส่วนของพื้นที่หลังบ้านเราก็เลยใส่เป็นแปลงปลูกพืชไปค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้เห็นกันในทีหลังเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็ออกมาทำในส่วนของพื้นที่ฮอลล์เวย์กันแล้วพื้นที่ฮอลล์เวย์เราพยายามทำให้มันดูมีความเรียลลิสติกดูมีความสมจริงเนาะด้วยการใส่กระจกเข้าไปตรงทางเข้าบ้านแล้วก็จะมีพวกรองเท้าวางไว้อยู่เอาไว้เหมือนเป็นพื้นที่ใส่รองเท้าวางรองเท้าแล้วก็มีชั้นวางของเอาไว้โชว์นิดหน่อยนะคะดูเหมือนเป็นพื้นที่ทางเข้าบ้านที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับการตกแต่งที่แบบว่าน่ารักสุดจะคิ้วประมาณหนึ่งก็จะไม่ได้มีอะไรมาก แล้วเราก็เริ่มย้ายเข้ามาทำในส่วนของพื้นที่ห้องน้ำแล้วนะคะบ้านนี้ตามที่เราบอกไปเลยว่ามีแค่ห้องน้ำเดียวเนาะจะเป็นห้องน้ำแบบแชร์บาสรูมด้วยไม่ใช่ห้องน้ำแบบออนสวีทคือเรามองว่าถ้าเกิดว่าเราทำห้องน้ำแบบออนสวีทหรือว่าห้องน้ำในตัวห้องนอนอีกเนี่ยมันจะเป็นห้องน้ำที่เยอะเกินไปเนื่องด้วยเราจินตนาการไว้ว่าบ้านหลังนี้อาจจะอยู่ได้ไม่เกิน2คนอะไรเงี้ยถ้ามีห้องน้ำ2ห้องน้ำเลยมันก็โอเคมันก็สะดวกดีแต่เราก็ไม่ได้อยากทำให้บ้านมันหลังใหญ่ไปกว่านี้นะคะเราก็เลยใช้แค่ห้องน้ำห้องเดียวอ๋อแล้วก็ลืมอีกอย่างหนึ่งเราจะบอกว่าเราเพย์เทสในบ้านหลังนี้แล้วนะคะทุกอย่างใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องครัวพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็เตียงที่ทุกคนเห็นว่ามันชิดไปฝั่งหนึ่งใช่ไหมจริงๆซิมมันสามารถนอนได้2คนคุณผู้ชมแค่จะต้องสั่งให้ซิมที่นอนทางด้านในที่ติดกับกำแพงอ่ะเข้าไปนอนในฝั่งนั้นก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ค่อยนอนตามทีหลังมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะคะเป็น recommendation ของเราว่าให้ซิมอาศัยอยู่แค่ตัวเดียวพอในบ้านหลังนี้เพราะถ้า2ตัวมันก็จะเกิดความยุ่งยากแต่ถ้าเกิดว่า2คนนะมันก็ได้ไงคุณผู้ชมเพราะว่าเราลองแล้วนะคะมันก็โอเคดีไม่มีปัญหาอะไรพื้นที่ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติแล้วเราก็เริ่มย้ายออกมาทำดีเทลด้านนอกตัวบ้านกันแล้วนะคะเราก็จะพยายามตกแต่งด้านนอกบ้านให้มันดูออกมาเป็นบ้านแบบคล้ายๆกับเป็นบ้านอิฐบ้านปูนนิดนึงนะคะตามสไตล์บ้านคอตเทจแล้วก็เราเลือกไอตัวแผนังของหลังคาอยู่ว่าจะใช้แบบไหนดีตอนแรกเราก็จะใช้แบบไม้ที่เป็นแบบตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่เนาะแต่สุดท้ายแล้วเราก็เปลี่ยนนะคะตอนแรกจะใช้เป็นแผนังแบบที่เป็นไม้สันๆกันของภาค Get Together แต่ก็รู้สึกว่ามันจะไปหน้าตาคล้ายกับบ้านหลังหนึ่งที่เราเคยสร้างไว้เมื่อนานมาแล้วนะคะบ้านสไตล์คอตเทจแบบที่เป็น small cottage ที่เราสร้างไว้นานมาแล้วซึ่งตอนนั้นภาค Cottage Living ก็ยังไม่ออกเลยนั่นแหละมันก็เป็นคล้ายๆกันนะคะเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบที่เป็นไม้ผสมกับอิฐแบบนี้แทนก็ออกมาดูน่ารักดีเนาะแล้วก็ด้านนอกของบ้านหลังนี้บอกเลยว่าต้นไม้เยอะมากแล้วก็หลากสีมากนะคะตามสไตล์บ้านสวนที่เราบอกไปว่าผู้อาศัยในบ้านหลังนี้อาจจะเป็นบุคคลที่ชอบทำสวนมากนะคะก็เลยมีดอกไม้แบบหลากสีเยอะแยะมากมายคือจริงๆเราว่าบ้านหลังนี้มันไม่ควรมาตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำอ่ะคือล็อตที่เราสร้างอยู่ตรงนี้จะเป็นอยู่ในเมืองนิวเครสนะคะมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านที่เราสร้างเอาไว้นานมากแล้ว คือบ้านที่เราสร้างไว้นานมากแล้วนะคะซึ่งเป็นสไตล์ที่แบบหลังนึงก็เป็นสไตล์คอนเทมพอรารีไปแล้วหลังนึงก็เป็นสไตล์โมเดิร์นไปแล้วแล้วก็มีหลังนี้นะคะมาแทรกอยู่ตรงกลางเป็นสไตล์คอตเทจเหมือนแบบโผล่มาแบบเอาออฟโนแวร์แบบฮัลโหลแกมาอยู่ในบ้านในตรงนี้หลังนี้ตรงกลางของบ้านโมเดิร์นแล้วก็บ้านคอนเทมพอรารีเป็นบ้านหลังกระจ้อยคุณผู้ชมคือมัน คือถ้าเราโฟกัสแค่บ้านหลังที่เราสร้างใช่ไหมมันก็ได้แหละแต่พอมองภาพรวมตอนนี้อย่างตอนที่เรากำลังอัดเสียงอยู่ตอนนี้เราก็จะเห็นบ้าน2หลังข้างๆที่สไตล์ไม่เหมือนกับบ้านตรงกลางที่เราสร้างอยู่ตอนนี้เลยมันก็ออกมาดูแปลกๆหน่อยนะคะแต่ก็ได้อยู่นั่นแหละแล้วก็พยายามตกแต่งบ้านหลังดีนะคะให้ดูมีความกลางสวนมากดูมีดอกไม้หลากสีคุณผู้ชมก็จะเห็นดอกไม้สีแดงสีชมพูลาเวนเดอร์สีม่วงอะไรอย่างนี้บ้างใช่ไหมคะก็ดูน่ารักดีแล้วก็รั้วอันนี้จะเป็นรั้วจาก Debug Note เราจะต้องพิมพ์สูตร bb.showLiveEditObjects แล้วก็ bb.showHiddenObjects เนาะแล้วก็พิมพ์ในช่องใส่สูตรว่า Debug เราเคยสอนไปแล้วในคลิปLet's Build อันไหนสักอันนี้แหละก็จะมีพวกของตกแต่งที่เราหาไม่ได้นะคะจาก Build and Buy Mode ตามปกติทั่วไปเราก็เลือกรั้วนี้นะคะมาวางให้มันดูเป็นรั้วแกล้งๆเพราะว่าเราไม่อยากใส่รั้วจริงๆการใส่รั้วจริงๆเข้าไปหรือว่ารั้วที่เราสามารถวาดได้ในโหมดบิวปกติเรารู้สึกว่ามันดูแบบเทอะทะไปหน่อยคุณผู้ชมเราคิดว่ารั้วแบบนี้มันดูโปร่งดีนะคะแล้วก็ดูมีความเขาเรียกว่าอะไรดูมี flexibility ดูมีความยืดหยุ่นที่ดีนะคะคือเราจะสามารถหมุนมันไปวางตรงไหนก็ได้ไม่ต้องวางตามกริดก็ได้อะไรเงี้ยก็สะดวกสบายดีนะคะแล้วเราก็ใช้หินนะคะปูตรงเป็นทางเดินเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับบ้านสไตล์นี้ดีแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าข้างๆบ้านมันค่อนข้างโล่งๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ใส่ต้นไม้ไปแบบบ้าคลั่งจริงๆคือตอนแรกที่เราสร้างเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าข้างๆบ้านจะใส่อะไรดีแต่อยู่ดีๆภาพบ้านของโจอี้ก็ผุดขึ้นมาในหัวนะคะทำให้เราสามารถ ใส่ต้นไม้ไปแบบเยอะมาก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 ได้นะคะก็ต้องมากหลายครั้งหน่อยเพราะต้นไม้มันเยอะจริงๆคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็ยังดูไม่เยอะอะไรหรอกแต่พอตรงเป็นตรงข้างบ้านตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ ทั้งต้นไม้ใหญ่นะคะต้นไม้ยืนต้นตามที่ทุกคนเห็นอันนี้น่าจะเป็น Elm Tree นะคะแล้วก็มีแบบว่าพวก Low Lying Plants ตามพื้นแล้วก็มีดอกไม้สีม่วงสีชมพูสีขาวมีหินอะไรอย่างนี้นะคะขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะใช้เนาะรั้วจากดีบักเหมือนเดิมก็ใช้เวลาหานิดนึงเนาะแล้วก็เอามาแบบต่อๆกันเป็นรั้วแบบแก้งๆเหมือนก็ว่ามีเขตพื้นที่บ้านแต่ก็ไม่มีนะคะเพราะว่าใช้เพื่อการตกแต่งเท่านั้นเองแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกเราคิดอยู่นานมากว่าเราจะทำเป็นอะไรดีนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่คล้ายๆกับเป็นแค่หนึ่งทายว่ะเป็นพื้นที่แค่หนึ่งแถวอะเราก็แบบใส่ต้นไม้อันใหญ่ไปก็ไม่ได้ไงคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะดูเถอะทะสุดท้ายเราก็เลยใส่เป็นเฮดเจสแบบนี้ไปแทนนะคะที่มีดอกไม้สีขาวแซมแล้วมันดูน่ารักดูแบบดูเป็นบ้านที่อ่อนหวานดูเป็นบ้านที่แบบนุ่มนิ่มขึ้นมาทันทีเลยคุณผู้ชมก็เป็นบ้านที่ดูแบบดูน่ารักก็เหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยป้าดูเป็นกระท่อมเล็กๆนะคะดูมีอะไรแล้วเราก็ใส่กิจกรรมหลังบ้านไปนะคะกิจกรรมหลังบ้านก็จะมีแปลงปลูกผักตามนี้เลยเรียงกันอยู่5อันจริงๆมันก็มีพื้นที่เหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นแล้วอยากไปได้ไปใส่อะไรเพิ่มก็เชิญรบกวนตามสบายเลยนะคะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วการที่จะสร้างบ้านให้กับใครที่แบบว่าspecific ตามความชอบของเขาเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะคะเราก็เลยพยายามทำแบบกลางๆเอาไว้ก่อนถ้าอยากได้เพิ่มก็ไปเพิ่มเอาเองนะคะถ้าอยากได้น้อยลงก็ไปทุบหรือว่าอยากเปลี่ยนด้านหลังเป็นเพลย์กราวด์ของเด็กก็เปลี่ยนได้เลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถทำได้หมดเลยเราก็พยายามทำพื้นที่ให้มันมีความยืดหยุ่นพอตัวเนาะจะเห็นได้ว่าหลังบ้านเราก็มีพื้นที่เหลือเยอะมากเลยนะคะให้สามารถต่อเติมได้เยอะมากนะคะก็ตามแต่ใจทุกคนจะปรารถนากันเลยนั่นแหละแล้วก็หลังบ้านก็จะมีแค่โซนการ์เด้นนะคะที่เราทำเอาไว้แล้วก็จะมีแบบว่าพวกต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะตามสไตล์บ้านสวนแล้วเราก็ใส่เป็นพื้นที่นั่งเล่นเล็กๆไปด้วยนะคะเอาไว้สำหรับให้คุณเจ้าของบ้านนะคะมายืนมองนกมองไม้อยู่หลังบ้านก็ดูน่ารักดีคือเป็นบ้านที่เรารู้สึกว่าเราแต่งสวนออกมาได้ดูแบบดูโอเคอ่ะคือชอบสวนของบ้านหลังนี้มากเลยนะคะด้วยความที่มันมีดอกไม้เยอะแล้วก็มีต้นไม้เยอะแล้วก็พื้นที่ด้านนอกบ้านเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ใช้รั้วอันนี้ที่เราไม่คิดว่าเราจะใช้แต่เราก็ใช้ซึ่งมันพอมันมาคอมไบน์หรือว่ามันมาผสมกับอย่างอื่นในบ้านแล้วเนี่ยมันก็ดูแบบดูดีอ่ะคุณผู้ชมนะคะเราก็พยายามตกแต่งให้มันออกมาดูเป็นสไตล์บ้านสวนมากที่สุดเนาะด้วยแบบต้นไม้ทั้งต้นไม้จริงต้นไม้ปลอมอะไรอย่างนี้ก็มีเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ไม่ลืมนะคะที่จะติดไฟหลังบ้านเข้าไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นก็จะเกิดอาการหน้ามืดระหว่างทางได้ก็มีทั้งไฟที่ติดอยู่กับพื้นนะคะแล้วก็ไฟที่ติดอยู่บนผนังก็จะเสร็จแล้วบ้านหลังนี้ของเราเป็นยังไงชอบกันไหมคะคุณผู้ชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรากันเนาะสำหรับยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะบ๊ายบาย